ที่ในการทำแถลงข่าวใหญ่มากกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับที่การแถลงข่าวอะไรนะครับบรรยากาศการแถลงข่าวก็แบบที่ผมพูดตอนที่ผมอยู่ข้างบนก็คือว่าถ้าเกิดไม่มีนักข่าวช่วยเรานะครับแล้วคือผมมองว่าปีเกือบจะ2ปีแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันเราก็มาไกลพอสมควรในประเทศไทยตอนที่เราจัดหนแรกประมาณปีครึ่งก่อนคนยังงงๆอยู่เลยว่ามันเราทำอะไรมันคือกีฬาอะไรมันใช่มวยเปล่ามันปล้ำมาเปล่าแต่ผมว่าวันนี้มันก็คนเริ่มรู้จักมากขึ้นนะฮะแล้วเราก็เริ่มมีดาราของเรานะน้องลิกะทีเคชิดซ้ายเลยอ่ะดูพูดเล่นแข็งแรงเริ่มมีชานนท์เราเริ่มมีดารานะครับแล้วตอนที่เรามาจัดอะไรแบบนี้ก็เริ่มมีพวกนักกีฬาใหม่ที่แบบจะขึ้นมาหาผมเนี่ยอยากชกให้เราทำยังไงดีผมก็มองว่ามันก็ขอกับคุณสุมนชนที่ช่วยเราตรงนี้ที่ช่วย educate คนให้ความรู้คนว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่ครับคือผมต้อนรับแค่แบบที่ผมพูดมันการที่คุณพยายามทำอะไรใหม่นะกีฬาที่ไม่เคยเดินถูกจัดในประเทศมันไม่ง่ายแต่ผมมองว่า2ปีที่ผ่านมานี่เราก็แฮปปี้กับจุดที่เราเดินมาถึงได้ครับความข้นพิเศษปีนี้ก็คือว่าน้องชานนท์เนี่ยที่จะขึ้นชกวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดวันนั้นเขาชนะนะครับเขาจะได้ไปชิงเข็มขัดรอบต่อไปเข้ากับแชมป์โลกอันนั้นก็คือความข้นฮะแล้วก็เมื่อกี้มีอีกอย่างนึงที่เมื่อกี้ผมไม่ได้พูดออกไปบนเวทีนะครับก็คือวันนั้นเนี่ยศิลปินที่จะมาเล่นกับเราวันนั้นก็คือพี่ปูพงษ์สิทธิ์อะไรนะครับในกองคงไม่ไหวอะครับนะพี่ปูพงษ์สิทธิ์จะมาร้องเพลงเดี๋ยวเราเคลียร์กันก่อนนะคะพี่ปูพงษ์สิทธิ์มาร้องเพลงครับมาร้องเพลงไม่ได้มาขึ้นชกจะมีผมบ้างโอ้ยบอยเขาก็บอยเขาก็ถามผมสูตรทำไมมึงไม่เขาไม่เคยเรียกผมเลยเพราะว่ามันกีฬามวยครับเอาแบบอดทนเวลาที่มันใช่ไหมเราจะเอาน้อยมาแล้วก็แบบทุกสิ่งมันก็อาจจะนุ่มไปสำหรับกีฬาแบบนี้ครับผมอยากบอยชอสเขาอยากจะเป็นสาวลิงเกิลฮะปีที่แล้วก็แบบฟิตหุ่นเต็มที่เลยพี่ซุยี้บอกว่ายังไม่ได้ก่อนรอบนี้นั่งก่อนเรียนตรงๆนะครับผมยังไม่เคยเห็นคนรัสเซียคนนี้ชกนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้เกี่ยวกับพวกรัสเซียเนี่ยเขาอึดอะไรนะครับคือรัสเซียเขาอึดมากแล้วผมมองว่าชานนท์วันนั้นจะต้องนอกเหนือจากเทคนิคชานนท์ดีแต่เขาจะต้องเตรียมร่างกายมาเพราะว่าพวกรัสเซียนี่แบบอึดชิบหายเลยก็คือว่าผมก็อยากให้ทุกคนออกมาดูนะครับวันที่9ธันวาคมนี้นะครับเพื่อนผมทุกคนรวมจากหลายคนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับที่ไม่เคยดูมาก่อนไปดูของจริงแล้วทุกคนบอกว่าสนุกบอยยังไม่กล้าไปดูบอยเขาบอกเขากลัวนะครับแต่ผมก็กล้าพูดเลยว่าแม้แต่ขนาดบอยมาดูเนี่ยมันเป็นกีฬาที่สนุกมันเป็นกีฬาที่เร็วนะครับแล้วก็อยากให้ชวนทุกคนมาวันนั้นด้วยนะครับแล้วก็ผมคุยเรื่องเพลงนิดนึงได้ไหมเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าผมเลิกเล่นกีตาร์นี่ผมพูดเล่นนะฮะผมผมเป็นนักรักผมไม่ใช่นักชกเนี่ยนะฮะเราประมาณ2วันก่อนผมก็เพิ่งคุยกับบอยว่าเราน่าจะทำบีเดย์ใหญ่อีกรอบนึงก่อนที่พวกเราจะ50กันหมดแล้วบอย50แล้วดีกว่านะครับนะครับก็คือว่าเป็นอะไรที่เรารู้ว่าเราเริ่มแก่ลงแล้วก็ต้องเร็วๆนี้นะครับก็เลยเป็นอะไรที่เราคุยกันอยู่อีกอย่างนึงผมขอฝากนิดนึงก็คือว่าน้อยวังพูนี่ทำชุดเดี่ยวมา10ปีแล้ว10ปีแล้วไม่เสร็จสักทีนะฮะแล้วก็ตอนนี้กำลังคุยกับบอยอยู่ทั้งบอยน้อยไม่รู้อ่ะน้อยกับบอยสัญญาว่าปีนี้นะฮะปีนี้ทีเคประมาณ3ปีที่แล้วเหมือนกันค่ะน่าจะนี่เรื่องจริงหรือเปล่าวะเดี๋ยวออกกันเต็มที่เลยฮะรับรองปีนี้ปีหน้านี่ออกนะฮะแล้วก็มีทีเคด้วยก็คือว่ากำลังจะมีดนตรีดีๆออกมาปีนี้นะเว้ยโอเค10ปีแล้วปีนี้นะคะนี่เหลือ3เดือนตุลาแล้วค่ะไม่ต้องห่วงปีนี้ทำเสร็จแน่แต่ออกปีหน้าแต่ออกปีไหนที่บอกครับ